ครับในบทนี้เดี๋ยวก็จะมาว่าในเรื่องของการลดขนาดจำนวนโพลีกอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างลายที่ผมทำไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูจำนวนโพลีกอนกันเดี๋ยวเรามากดตัว Shift แล้วก็ตัว F เพื่อที่จะดูจำนวนโพลีกอนแล้วก็สังเกตดูด้านบนนะครับมันจะมีตัวโพลีกอนอยู่ตอนนี้รูปกนกตัวนี้นะครับมันจะมีโพลีกอนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 9,999 ครับก็ตีแล้วว่ามันก็ประมาณหมื่นกว่าๆนะครับทีเนี้ยวิธีการลดขนาดโพลีกอนเนี่ยก่อนหนึ่งเราต้องมาดูก่อนว่าตัวลายที่เราใช้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีความละเอียดมากน้อยแค่ไหนสมมุติว่าความละเอียดปกติมันอยู่เท่านี้นะครับถ้าลดจำนวนโพลีกอนวิธีแรกก็คือการใช้C modeler C modeler จะอยู่ในไหนอยู่ใน geometry นะครับอยู่ใน geometry แล้วก็เลือก C modeler แล้วก็การปรับค่า target polygon ของ C modeler ยิ่งน้อยจำนวน polygon มันก็จะยิ่งลดลงนะครับแต่ถ้าปรับน้อยเกินไปตัว detail รายละเอียดของตัวงานลวดลายอะไรพวกนี้มันก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับในที่นี้นี่ครับมันก็ความเนียนมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่มันเนียนมากขึ้นไม่ได้แปลว่ารายละเอียดเดิมมันจะเท่าเดิมนะครับเพราะมันว่ามันถูกกลืนกินด้วยการซิกเนเจอร์ไว้หมดเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะย้อนกลับไปที่เดิมตั้งแต่แรกเลยแล้วลองกดดีไวท์มันอีกทีนะครับดีไวท์ให้มันเนียนนี่ครับสังเกตดูดีๆค่าของการดีไวท์ก่อนที่จะซิมเมเจอร์ให้โพลีกอนมันน้อยลงเนี่ยความละเอียดแล้วก็ดีเทลงานเนี่ยมันจะเยอะกว่าตอนที่เราซิมเมเจอร์ไปแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเนื้องานนะครับว่าเราต้องการให้งานมันเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งในการลดขนาดจำนวนโพลีกอนให้มันน้อยลงนะครับโดยที่ยังคงความละเอียดไว้ได้อยู่เดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปก่อนทีเนี้ยให้ปิดตัวพื้นกระดานข้างหลังออกไปก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ซับโทแล้วก็ปิดลูกตาตัวพื้นหลังไปซะให้มันเหลือแต่ตัวลายอย่างเดียวทีนี้เรามาเลือกที่ตัวลายนะครับที่ซับโทแล้วก็ซีเมเจอร์มัน1ครั้ง C modeler จะอยู่ในนี้นะครับ C modelerหรือถ้าหาไม่เจอให้กดปุ่มตัว Z นะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ด้านล่างนี้ C modeler ก็กดติ๊กไป C modeler คืออะไรคือการฟังก์ชันของการปรับแต่งในส่วนของโพลีกอนนะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปวางในส่วนของลักษณะของเส้นในตัวชิ้นงานนะครับแล้วกด space bar ทีหนึ่งติ๊กมันก็จะปรากฏเมนูต่างๆมากมายนะครับแต่เดี๋ยวผมจะสาธิตแล้วก็สอนเฉพาะในส่วนที่จำเป็นกับการใช้งานเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเนี่ยครับผมจะสอนเฉพาะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปอีกทีสังเกตดูตัวตรงโพลีกอนนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ 7,000 กว่าๆแล้วพอเดี๋ยวผมจะกดเพิ่มตัวโพลีกอนมาอีกทีโดยการคลิกที่เส้นนี้โดยใช้ฟังก์ชัน C modeler นะครับกดติ๊กทีหนึ่งเห็นไหมครับตัวโพลีกอนตอนนี้มันเพิ่มขึ้นแล้วแต่เราไม่ได้อยากให้มันเพิ่มขึ้นเลยอยากให้มันลดลงทำยังไงทีนี้มาดูนะครับให้เราคลิกไปที่ตัวเส้นแนวตั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มอัลเทอร์เนทอัลเทอร์เนทที่คีย์บอร์ดค้างนะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายลบที่ตัวเคอร์เซอร์นะครับสังเกตดีๆทีนี้ให้ลองกดไปที่ตัวเส้นนะครับตึ๊กเห็นไหมครับเส้นตอนนี้มันก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปอีกทีนะครับแล้วดูที่โพลีกอนนะครับตอนนี้โพลีกอนอยู่ที่ 7,000 กว่าแล้วลองกดอัลเทอร์เนทแล้วก็คลิกไปที่เส้นตึ๊กแล้วดูที่โพลีกอนอีกทีนะครับตอนนี้มันลดลงแล้วเหลือ 6,000 กว่านะครับ
แล้วก็ลองกดอัลเทอร์เนทค้างอีกทีแล้วก็คลิกไปที่เส้นตึกดูที่โพลีกอนเป็นแนวทางนะครับตัวโพลีกอนนะมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงไปลดลงไปนี่ครับคือการลดจำนวนโพลีกอนอีกรูปแบบหนึ่งโดยที่เราจะลดเฉพาะส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับคือส่วนข้างๆเนี้ยคือมันไม่มีรายละเอียดอะไรเราไม่จำเป็นต้องใช้เราก็สามารถลบโพลีกอนทิ้งไปได้แต่ส่วนที่